และก็แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราได้มีการออกแบบชุดในเชิงของแฟชั่นดีไซน์ไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะเนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะสำหรับการออกแบบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในชิ้นนี้ค่ะดังนั้นในลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วีรวัฒน์ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็เรียนท่านอาจารย์หมอนพรนะฮะดร.ธงชัยดร.กฤษดาครับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทาง M-Tech สวทช.ครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญผมมาเป็นร่วมเป็นพันธมิตรนะครับปัจจุบันผมอยู่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจริงๆแล้วมุมมองนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิด 2-3 ปีก่อนอาจารย์ตั้มมาด้วยโจทย์ที่ว่าเรื่องของ Sit to Stand ครับในผู้สูงวัยนะครับในส่วนของผมอ่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสักทีเดียวในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานผมเป็นกายภาพบำบัดด้วยเหมือนที่อาจารย์หมอนุพรบอกครับมันสร้างไม่ได้ครับมันต้องเสริมครับในเชิงของกายภาพหรือที่แฮปฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องพยายามรักษานะครับเมนเทนนะครับจริงๆพอเป็นถึงผู้สูงอายุนะครับก็มันระบบทั้งหมดนะครับมันจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองนะครับเรื่องของเบรนฟังก์ชันต่างๆนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็ในรูปก็จะเป็นส่วนที่ผมร่วมกับกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขไปทำการทดสอบสมรรถภาพแล้วในเรื่องของซาโคพีเนียนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบคัดกรองต่างๆแล้วก็เราทำเรื่องของทดสอบสมรรถภาพร่วมกับ4จังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดชุมพรชลบุรีนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นกาฬสินธุ์4ภาคนะครับแล้วก็ในส่วนของลำปางที่เป็นภาคเหนือนะครับเราทำจังหวัดละ200คนนะครับของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เราก็ยังอยากได้เครื่องมือที่สามารถให้อสม.ใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดสามารถเอาไปทำงานต่อได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ใช้งานง่ายๆวัดก็เลยเรื่องส่วนของที่เป็นส่วนของความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขานะครับพอเรารู้ว่าพอสูงอายุสูงวัยเมื่อกี้มีปัญหาที่อาจารย์ตั้มเล่านะครับในเรื่องของการลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินต่างๆกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับในเรื่องของการวัดส่วนองค์ประกอบบอดี้คอมโพสิชันง่ายๆอย่างเช่นเราดูว่ามวลของกล้ามเนื้อลดลงไหมเราอาจจะวัดเส้นรอบวงนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของสแตนดาร์ดในการวัดอยู่เนื่องจากคนวัดอาจจะวัดไม่ได้มาตรฐานนี้กำลังพยายามจะหาเครื่องมืออยู่นี้มันก็เอฟเฟกต์ในส่วนของอื่นๆด้วยอย่างเช่นในเรื่องของระบบไหลเวียนหัวใจต่างๆนะครับเรื่องของเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูนะครับจากตอนที่เรายังเด็กๆอยู่ครับมวลของกล้ามเนื้อเราจะค่อนข้างเยอะพอสูงอายุขึ้นนะครับจะเห็นว่าจากรูปนะครับในส่วนที่เป็นซาโคพีเนียตัวนี้ครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อต้นขาครับจะเห็นว่ามวลของกล้ามเนื้อลดลงเมื่อเราสูงวัยมากขึ้นนะครับในเรื่องของการทรงตัวก็จะไปส่งผลในเรื่องของการทรงตัวด้วยนะครับแล้วก็มีการทดสอบการทรงตัวง่ายๆเช่นเรายืน2เท้านะครับหรือว่ายืนครึ่งหนึ่งก้าวหนึ่งนะครับหรือว่าเอาเท้าต่อกันแล้วก็ยืนขาเดียวอันนี้ก็เป็นการทดสอบในทดสอบสมรรถภาพทั่วๆไปในเชิงชุมชนนะครับก็จะง่ายๆหน่อยทีนี้ปัญหาในเรื่องของการทรงตัวนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันมีในการที่เราจะทรงตัวในผู้สูงอายุจะมีเรื่องของสายตามาเกี่ยวข้องด้วยพออายุมากขึ้นนะครับสายตาก็เริ่มมีปัญหานะครับแล้วมีเรื่องของ vestibular system นะครับระบบในศีรษะเราจะมีเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เราสามารถรู้ได้ว่ามีการทรงตัวเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายก็เรื่องของproprioception นะครับมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่รับรู้นะครับในส่วนที่ว่าในการสัมผัสเป็นอย่างไรบ้างการตำแหน่งของข้อต่อของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมารวมกันนะครับเป็นเรื่องของระบบประสาทนะครับในตอนเราเด็กๆนะครับเวลาเราจะล้มหรือเราจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะมีการคาดการล่วงหน้ากล้ามเนื้อสามารถทำงานได้สมองตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นตัวพวกนี้จะเริ่มระบบการตอบสนองจะช้าลงทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บการพลัดตกล้มซึ่งอย่างที่อาจารย์หมอนพรบอกไปนะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาใหญ่ค่อนข้างจะเยอะเลย
นะครับงั้นเราต้องพยายามป้องกันคัดกรองทำไงให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้เหมือนที่อาจารย์ตั้มบอกครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีปัญหานะครับเราก็ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็จะเป็นปัญหาฉะนั้นถ้าหากเขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ก็จะทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากมากขึ้นนะครับ ทีนี้ในแง่ของการศึกษาเรื่องของลุกนั่งนะครับถ้าจากรูปของสเกเลตันเนี้ยปัจจุบันนี้มันมีตัวแอปพลิเคชันนะครับชื่อ OpenCap ใช้ iPhone 2ตัวยังเป็น iPhone อยู่เพราะว่า Android มันจะมีปัญหาเรื่องหลายยี่ห้อมากก็อันนี้ก็ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็ในส่วนของที่เป็นลุกนั่งเราใช้ iPhone 2ตัวสามารถแคปเจอร์นะครับแล้วก็สามารถออกมาเป็นเรื่องของมุมของการเคลื่อนไหวต่างๆได้จากนั้นของเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยสามารถ incorporate ในเรื่องของ muscle modeling ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก้องก็จะมาพูดถึง musculoskeletal modeling ต่างๆนะครับในทีมงานในส่วนของลุกนั่งนะครับstrategy ในการลุกนั่งโดยเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับในการเราลุกขึ้นนั่งเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วมันมี phase อยู่นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์ตั้มได้โชว์ไปนะครับเป็นเรื่องของการ detect ว่ามันลุกการนั่งการยืนต่างๆเนี่ยโดยอาศัย IMU นะครับในการที่เราจะลุกนั่งนะครับจะมีเรื่องของ lift off นะครับเรื่องของการที่เราลุกขึ้นยืนเป็น transition phase ครับกลุ่มพวกนี้นะครับจะใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับในการทำงานนะครับเพื่อที่จะลุกนั่งถ้าในส่วนของ strategy ต่างๆนะครับเวลาเราดูครับก็จะมีในเรื่องของการเคลื่อนที่ของ momentum transfer นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลุกนั่งทั่วๆไปที่คนปกติเลยอันนี้จริงๆเป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนที่ไปเก็บข้อมูลเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยอายุยืนเยอะมากขึ้นนะครับประมาณ 80-90 ก็มีมาทดสอบสมรรถภาพนะครับในส่วนของกลุ่มนี้จะเป็นการโน้มตัวไปข้างหน้าค่อนข้างจะเยอะนะครับจะเห็นว่าจะโน้มลำตัวไปเยอะมากแล้วค่อยๆจะใช้ต้นขาในการยืนนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่เราต้องการในส่วนชุดของราเชลที่จะมาช่วยเราในการทำงานประสานงานให้ดีขึ้นสุดท้ายนะครับจะเป็น strategy สุดท้ายก็คือในเรื่องการเคลื่อนที่โดยที่จะเป็นลำตัวเพิ่มขึ้นลำตัวตั้งตรงนะครับอันนี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างจะเยอะก็จะค่อนข้างเลยนี้เป็นแบบทดสอบในชุมชนง่ายๆครับทำการลุกนั่ง5ครั้งและจับเวลาแล้วก็ดูว่าเขามีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่นะครับนะครับก็ในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วมันต้องใช้หลายส่วนนะครับแต่ผมจะขอพูดเฉพาะส่วนที่เป็นระยางส่วนล่างนะครับเป็นกล้ามเนื้อขานะครับก็ในส่วนของการลุกนั่งนะครับในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อต้นขานะครับก็จะมีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อก้นกลูเตียสแม็กซิมัสนะครับจะเห็นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับมันลดลงครับประมาณ 35% อันนี้ส่วนใหญ่นี่เขาได้มาจากตัวของ muscle modeling ในการทำงานวิจัยในการรีวิวออกมานะครับหรือว่าในส่วนที่เป็นเล็กตัสเฟมินิสนะครับกล้ามเนื้อต่างๆจะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้จะมีกล้ามเนื้อลดลงและความหนาของกล้ามเนื้อเนี่ยลดลงด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีการstrategy นะครับในการที่ชดเชยนะครับก็เพราะว่าเขาไม่แข็งแรงเขาทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เลยต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างเช่นถ้าอายุมากขึ้นเขา compensate ชดเชยโดยใช้แรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกล้ามเนื้อก้นนะครับอย่างที่ทีมพยายามจะดีไซน์ว่าทำไงเราต้องมาช่วยในการชดเชยในส่วนตรงนี้เนื่องจากพออายุมากขึ้นแรงของกล้ามเนื้อลดลงในการช่วยในการลุกขึ้นยืนใช่ไหมครับก็เลยจะต้องมีกลุ่มของพวกนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโซเลียสจะเป็นกล้ามเนื้อน่องนะครับทิบิเลสแอนเดเลียจะเป็นกล้ามเนื้อในการกระดกข้อเท้านะครับต้นขาด้านหน้าหน้าแข้งนะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนของบอดี้สูตรนะครับเอ็กโซสูตรหรือต่างๆที่อาจารย์ตั้มดร.สราวุธพูดถึงที่ต่างประเทศเขาทำกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพวกซูเปอร์ฟลิกซ์พาวเวอร์สูตรหรือว่าออร่าพาวเวอร์สูตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นของต่างประเทศผมพบว่าหลายๆอย่างเนี่ยครับมันไม่ได้ตอบโจทย์คนไทยนะครับคือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทยขึ้นมาเองแล้วก็ไซส์ต่างๆอย่างที่อาจารย์น้ำตาลพูดถึงนะครับไซส์ไทยแลนด์หลายครั้งที่เราซื้อนะครับเสื้อผ้าขึ้นมามาใช้ปรากฏว่ามันไม่ได้เหมาะกับไซส์ของประเทศไทยจะเห็นว่าคนคือด้วยความที่ยุโรปก็ต่างกันนะครับงั้นผมคิดว่านะครับราเชลเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้กันเองแล้ว
อนาคตเราอาจจะขายต่อต่างประเทศที่ไซต์ใกล้เคียงในเรื่องของอาเซียนก็ได้นะครับในอนาคตสำหรับมุมมองของทางด้านกายภาพบำบัดนักวิชาการกีฬาครับชุดที่เราต้องการทำงานที่เราดีไซน์มาครับเราต้องการให้มันเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับทำไงก็ได้ให้การเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับลดความเสี่ยงในการหกล้มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้ผู้สูงอายุแล้วก็บุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเหมาะสมกับคนไทยได้นะครับก็ในส่วนของผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เป็นทีมงานจริงๆแล้วใน lab ของผมก็ทำงานร่วมกับศรีราชก็เราไม่ได้ดูเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเดียวเราดูเรื่องของกีฬาด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องของนักกีฬาวอลเลย์นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์วีรวัฒน์นะคะสำหรับความรู้และการแชร์มุมมองของทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะให้เห็นว่าในชุดบอดี้สูตรเรเชลมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะคะ